นายพัทรพงศ์นายวิรยุทธ์และนางสาวปาริชัดถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามการค้ามนุษย์ที่ได้สนที่กำลังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามและเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงเข้าทำการจับกลุ่มภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสถานบันเทิงที่ละเมิดกฎหมายไม่มีใบ,บอนุญาตประกอบกิจการและพบว่ามีการปล่อยปละละเลยให้มีเด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้าไปใช้บริการ โดยจากการตรวจสอบสถานบันเทิงนะคะที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดน่านพบว่ามีสถานบันเทิงแห่งที่1กับแห่งที่สองเปิดเพลงเสียงดังสนัน่นมีนักท่องเที่ยวอยู่ภายในร้านรวมกว่า300รายค่ะเจ้าหน้าที่ไปถึงปุ๊บสัง่งปิดเพลงเปิดไฟเพื่อขอตรวจสอบในเบื้องต้นนะคะจากการตรวจสอบปัสสาวะพบนักท่องเที่ยวที่ปัสสาวะเป็นสีม่วง2รายนอกเหนือจากนี้พอเรียกขอดูใบอนุญ,ญาตตั้งสถานบันเทิงไม่มีใบอนุญาตใดๆค่ะ จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าตรวจสอบสถานบันเทิงอีกแห่งหนึ่งนะคะที่ตั้งอยู่ในละแวกเดียวกันพบนักท่องเที่ยวชายหญิงรวมกันมากกว่า100รายและพบว่าไม่มีใบอนุญาตตั้งสถานบริการเช่นเดียวกันอีกทั้งยังมีเด็กที่อายุต่ำกว่า20ปีเข้าไปใช้บริการด้วยค่ะก็ท้ากบว่า,วาตอนนี้ทุกจังหวัดเลยเขาก็คุมเข้มโดยเฉพาะเรื่องของการจัดระเบียบสังคมสถานบันเทิงสถานบริการต่างๆเหล่านี้นะฮะก็จะลงพื้นที่ตรวจสอบกันไปประจำนะฮะ